วานนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์นะครับที่ต้องร่วมจารึกเอาไว้นะครับเมื่อครั้งที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับทุกหมู่เหล่าเนี่ยต่างมารวมตัวกันที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนะครับนับแสนคนเพื่อร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแสดงถึงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นการถ่ายทำโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับจัดทำเป็นภาพยนตร์เพื่อเอาไปฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็เป็นช่วงดึกนะครับเมื่อคืนนี้4 ทุ่มก็อีกหนึ่งรอบมีการจุดเทียนด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ22 นาฬิกาที่ท้องสนามหลวงเนี่ยประสบกรณิกรก็เต็มท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงบ่ายก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไปแล้ว1 รอบนะครับช่วงกลางคืนก็จะเป็นการจุดเทียนแสดงความอาลัยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี3 รอบเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับโดยทีมงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลโดยท่านมุ้ยเป็นผู้ดูแลนั่นเองนะครับโดยบรรยากาศโดยรอบครับประสงค์นิกรก็ต่างร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้องไปทั่วท้องสนามหลวงครับต่อมานะครับประมาณ22 นาฬิกา 7 นาทีการถ่ายทำได้เสร็จสิ้นลงประชาชนก็ต่างทยอยเดินทางกลับและก็ได้ช่วยกันเก็บขยะภายในบริเวณท้องสนามหลวงอีกด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเองครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็ได้มีการร้องเพลงร่วมกับวงออเคสตราไปแล้วนะครับโดยมีอาจารย์สมเถาสุจริตกุลเป็นวาทยากรสำหรับการร้องเพลงเสริมพระบารมีครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับก็มีการจัดทำเป็นภาพยนตร์และก็วิดิทัศน์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศด้วยรวมถึงฉายผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆต่อไปนะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์หม่อมเจ้าชาตรีครับที่มาที่ไปของการโครงการครั้งนี้คือวันที่สวรรคตนะครับผมก็มีความคิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในโรงหนังเนี่ยจะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับก่อนหนังฉายแต่ว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนนะฮะเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินหมายความว่าโอกาสที่เราจะฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีของรัชกาลที่9นี้นะฮะมีอยู่ช่วงสุดท้ายคืออีกไม่กี่วันนี้เองนะครับก็มีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้ประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ทุกคนร้องพร้อมกันแล้วก็เป็นไปได้ว่าอันนี้ก็อาจจะทำลายสถิติโลกว่าจะมีคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตอนนี้ประชาชนที่มารวมกันจากที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเหนือจากการเปรียบเหนือจากความคาดหมายมากขึ้นก่อนที่เริ่มจัดนะคะก็ไม่ทราบก่อนแต่เราก็พอเดาได้ว่าช้างทุกคนอยากมาอยู่ตรงนี้อยากมาร้องเพลงแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเราได้ทำถวายรู้ไหมทุกคนร้องจากใจร้องสักทีนี่ก็เป็นเสียงของทั้งจากท่านบุ้ยนะครับแล้วก็ทีมผู้กำกับนะครับตอนแรกเนี่ยหลายฝ่ายก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าฝนที่โปรยปรายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้จะเป็นอุปสรรคกับการร้องเพลงหรือไม่นะครับแต่พอถึงเวลาอันสำคัญฝนก็ได้หยุดตกนะครับแล้วก็มีการปิดไฟบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนอันนี้เป็นอีกรอบหนึ่งตอนกลางคืนเนี่ยก็มีการปิดไฟบางส่วนเพื่อให้เห็นภาพการรวมพลังของประชาชนที่ต่างก็นำเทียนสีขาวแล้วก็ถูกจุดชูขึ้นเหนือศีรษะสวยงามแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลขณะที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนับว่านี้เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่ปวงชนชาวไทยรวมใจกันทำเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านนั่นเองนะครับOh,